ช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SFข่าวเรื่องไททันส์และที่ต่อมาทำให้เกิดสปินออฟเรื่อง Doom Patrol คือเรื่องสวอมธิงที่ได้ดึงเจ้าพ่อพันล้านอย่างเจมส์วอนมาอำนวยการสร้างค่ะโดยงานนี้เจมส์วอนได้ดึงนักประพันธ์คู่บุญอย่างแกรี่ดอบเบอร์แมนแห่งแฟรนไชส์ Annabelle และ Itมาประพันธ์เรื่องราวสุดสยองว่าด้วยเรื่องราวของแอบบี้อาร์เคนที่ต้องกลับมาเสาะหาการแพร่ระบาดของไวรัสที่มาจากบึงในบ้านเกิดซึ่งเป็นต้นตอของการให้กำเนิดสัตว์ประหลาดพลังวิเศษในหนองน้ำที่ชื่อว่าสวอมธิงนั่นเองค่ะนอกจากสวอมธิงจะถูกปล่อยในค่ายสตรีมมิ่งอย่าง DC Universe แล้วยังมีซีรีส์แอนิเมชันเรื่องราวของฮาร์ลีย์ควินมาเสริมทับอีกด้วยค่ะ Yeah, guys a real buzzkill. Oh, is that the logo? I like it. ลีกทางให้ควีนบีเพราะแม่ได้เซ็นสัญญารวมผลิตทีวีสเปเชียลถึง3ตอนรวมกับค่ายสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อย่าง Netflix มูลค่า60ล้านเหรียญสหรัฐ wow! โดยตอนแรกก็ปล่อยเสร็จสับแล้วกับ Homecoming ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเบื้องลึกเบื้องหลังการแสดงโคเชล่าในปี2018ของเธอและถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของแม่บีเพราะชีมานั่งแทนอำนวยการสร้างทั้งประพันธ์เนื้อหาและยังเป็นผู้กำกับด้วยค่ะปรบมือให้รัวๆค่ะเพราะงานนี้แม่มาเต็มต้องขอแสดงความยินดีให้กับนางเอกสาวโซฟีเทอร์เนอร์และโจโจนาสที่หลังจากไปโชว์ตัวในงาน Billboard Music Awards ทั้งคู่ก็แวะไปลั่นระฆังวิวาในโบสถ์แห่งหนึ่งที่ลาสเวกัสโดยงานนี้มีแดนแอนด์เชย์มาร้องเพลงสดขณะที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั้นเดินเข้าสู่บริเวณหน้าพิธีเพื่อแลกคำมั่นสัญญาค่ะงานนี้พี่สะพ้ายอย่างพรียังก์โชปรามารับหน้าที่เป็น Maid of Honor แถมงานนี้ดีเจหนุ่มดิปโลนอกจากจะเป็นแขกร่วมงานแล้วยังเป็นดีเจให้กับทั้งคู่ด้วยค่ะ And now here are the nominees for Top Duo งานนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับเหล่าอาร์มี่อย่างจริงจังเพราะวง BTS ได้สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นศิลปิน K-POP วงแรกที่คว้ารางวัล Top Duo Group บนเวที Billboard Music Awards ปี2019ค่ะโดยสาขานี้ต้องแข่งกับวงสัญชาติอเมริกันอย่าง Imagine DragonsMaroon 5, Panic at the Disco, และ Dan and Shay. เรียกได้ว่าทำเอาหนุ่มๆยิ้มแก้มปริตอนรับรางวัลอีกรอบเพราะก่อนหน้านี้หนุ่มๆ BTS ก็คว้ารางวัล Top Social Artist Award เป็นครั้งที่3แล้วจ้า